เอาลูกเอ้ยยังไม่สายเกินไปสำหรับคนที่จะกลับตัวคนที่ทำความดีนั้นยากกว่าความชั่วแต่ยังไม่มีใครสายเกินไปสำหรับการกลับตัวกลับใจไม่มีที่ใดหรอกลูกที่จะมีความสุขเหมือนกับบ้านเราการได้อยู่พร้อมหน้ากันพ่อแม่ลูกทำให้เรามีความสุขร่วมกันมีความทุกข์ร่วมกันมีความต้องการเหมือนกันคือเราต้องการให้ลูกมีอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองลูกเป็นเหมือนหัวใจของพ่อและแม่เป็นหัวใจของบ้านขอให้ลูกเติบโตเป็นพลเมืองดีมีร่างกายที่แข็งแรงอย่าไปอีกเลยนะลูกพ่อและแม่รักและห่วงใยเจ้ายิ่งกว่าชีวิตของพ่อและแม่เองพ่อรักลูกพ่อรักลูกนะลูกผมรักพ่อครับไหมคะจากบทบาทที่เขาสมมุติบทบาทขึ้นมานะคะให้นักเรียนตอบครูด้วยว่าการพูดนี้เป็นการพูดระหว่างใครกับใครพ่อกับลูกจุดมุ่งหมายในการพูดเขาต้องการให้ทำไมให้ลูกเป็นคนดีนะคะแล้วภาษาที่ใช้เป็นไงภาษาที่เขาใช้เป็นไงง่ายไหมพูดภาษาภาษาเรียบง่ายใช่ไหมคะฟังแล้วเข้าใจให้เข้าใจพื้นฐานของตัวผู้พูดและตัวผู้ฟังใช่ไหมคะแล้วก็เข้าใจว่าทำไมที่พ่อตักเตือนในครั้งนี้หรือเรียกลูกมาพูดในครั้งนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรฮะเพื่ออะไรคะเพื่อทำไมหืมเพื่อทำไมคะนักเรียนช่วยกันตอบภาษาที่ใช้เนี่ยมันเป็นยังไงเพื่อทำให้เขาเกิดกำลังใจในการที่จะทำไมคะในการที่จะสู้ต่อไปใช่ไหมแสดงว่าเด็กคนนี้ต้องไม่อาจจะติดยาเสพติดใช่ไหมคะอาจจะติดยาเสพติดหรืออาจจะไปทำผิดอะไรก็ได้ใช่ไหมคะแล้วพ่อก็เรียกมาใหม่มาคุยแล้วก็แถมให้กำลังใจด้วยนะคะแล้วถ้าหากว่าเป็นถ้าเป็นนักเรียนถ้าได้ฟังอย่างนี้แล้วนักเรียนรู้สึกยังไงรู้สึกประทับใจรู้สึกซาบซึ้งใจไหมแล้วก็คิดอยากที่จะใหม่กลับเนื้อกลับตัวให้เป็นคนดีนะคะเพราะนั้นในสิ่งเหล่านี้ครูถึงบอกว่าการพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะนักเรียนประทับใจไหมนะคะประทับใจมะประทับใจประทับใจตรงไหนตรงที่โมไนซึ่งสมมุติบทบาทเป็นพ่อพูดด้วยความจริงใจว่าพ่อเนี่ยรักลูกนะคะทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยรักลูกมากๆแล้วก็ยินดีที่จะอภัยให้กับลูกทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแต่ขอให้ลูกเป็นคนดีเท่านั้นพ่อแม่ก็พอใจนะคะค่ะต่อไปให้นักเรียนมาดูนะคะอันนี้เป็นคำพูดของพ่อที่มีกับลูกนะคะบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คืออะไรเห็นอนาคตของลูกมีความเจริญรุ่งเรืองเท่านั้นเองนะคะลูกเป็นหัวใจของพ่อแม่เป็นหัวใจของบ้านขอให้ลูกเป็นพลเมืองดีเติบโตด้วยสุขภาพที่แข็งแรงอย่าไปอีกคำนี้เป็นสิ่งที่ทำไมทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่ทำไมสิ่งที่ลูกทำไปนั้นอาจจะทำไมคะทำในสิ่งที่ไม่ดีพ่อแม่รักพ่อแม่หวังดีพ่อแม่ห่วงใยยิ่งกว่าชีวิตของพ่อแม่อันนี้จากหนังสือเรื่องบ้านของสโรจนสโรจนะคะค่ะไหมคะ
การพูดนี้เป็นยังไงจุดมุ่งหมายภาษาที่ใช้ข้อความที่พูดนักเรียนช่วยสรุปมาด้วยนะคะสรุปส่งทุกคนค่ะเป็นคะแนนของนักเรียนทีนี้ตัวอย่างข้อความที่คมคายนะคะเพชรในเรือนความใฝ่ฝันอันงดงามรักอ่านรักเขียนรักเรียนรู้รูปคือชีวิตและเลือดเนื้อของพ่อแม่อันนี้หมายถึงว่าเป็นข้อความที่ทำไมที่สามารถนำไปใช้ในการพูดได้นะคะค่ะต่อไปปริมณฑลจะเสนอเกี่ยวกับเรื่องการพูดอีกแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งเชิญค่ะใช้สไลด์หรือไม่ต้องค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข้อความที่คมคายรูปคือชีวิตและเลือดเนื้อของพ่อแม่นะคะวิชาความรู้ช่วยเชิดชูตัวของบัณฑิตมิให้ตกต่ำลงไปได้หรือบอกว่าผู้มีปัญญาปรารถนาจะพบเห็นแสงประพัดสอนแห่งจิตหรือบอกว่าคนไทยย่อมรักและหวงแหนและหวงแหนแผ่นดินเกิดของตนนะคะจริงหรือไม่จริงนะคะพันปีสร้างมาพริบตาสลายแต่ยังไม่สายเกินแก้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยสร้างได้แล้วก็สามารถที่จะใหม่ถูกทำลายไปได้แต่ใจคนใหม่คะสร้างยากนะคะอีกหัวข้อหนึ่งบอกว่าภาษาไทยคือมรดกและสมบัติอันล้ำค่าของชาติที่จะต้องรักษาและแสดงความเป็นเจ้าของพร้อมแล้วใช่ไหมคะค่ะเชิญค่ะนะครับกระผมนายปริมณฑลขุนอ้วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ6แผนการเรียนสิ่งยลมานะครับซึ่งในวันนี้ออกมานำเสนอเกี่ยวกับการพูดให้สำเร็จที่ผลในหน่วยการเรียนรู้ที่3กวินิพนธ์จินตการนะครับซึ่งเรื่องที่คณะผู้จัดทำได้นำเสนอในวันนี้จะอยู่ในหัวข้อสาระการเรียนรู้ข้อแรกคือความหมายของการพูดให้สำเร็จผลข้อ2คือความสำคัญของการพูดให้สำเร็จผลข้อ3คือองค์ประกอบของการพูดข้อ4ข้อควรปฏิบัติของการพูดให้สำเร็จผลและข้อ5ปัจจัยของการพูดให้สำเร็จผลแล้วเราจะมีตัวอย่างของการพูดให้สำเร็จผลด้วยนะครับซึ่งในหัวข้อตามสาระการเรียนรู้นี้เรียนเพื่อที่เราสามารถนำไปใช้กับตนเองเพื่อที่จะทำให้เกิดการพูดนั้นสำเร็จผลได้และเป็นผู้พูดที่ดีมีคุณภาพการพูดให้สำเร็จผลหมายถึงอะไรเราจะมาดูที่การพูดก่อนการพูดคือการเปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำจะต้องมีน้ำเสียงและรวมถึงกริยาอาการที่ถ่ายทอดถึงความคิดซึ่งอาจจะมีสื่อในการช่วยให้การพูดนั้นได้รับความสำเร็จผลได้สำเร็จผลเป็นคำสองคำเรียงกันสำเร็จแปลว่าสำเร็จและผลแปลว่าสิ่งที่ได้รับและการพูดให้สำเร็จผลนั้นอันเป็นหัวข้อในเรื่องข้างต้นนี้จะมีความหมายเข้าใจได้ง่ายว่าการพูดให้ได้รับความสำเร็จนั่นเองการพูดให้สำเร็จผลหมายถึงพูดให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่างๆเช่นการบอกให้ทราบชี้แจงให้เข้าใจชักชวนให้ทำตามแนะนำให้เชื่อฟังซักถามให้ได้คำตอบความสำเร็จผลในการพูดมีลักษณะทำนองเดียวกันกับความสำเร็จผลในการฟังคือมีได้หลายระดับขั้นอาจสำเร็จผลน้อยมากหรือปานกลางก็ได้ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆดังนี้ก่อนที่เราจะไปดูปัจจัยที่เกี่ยวกับการพูดเรามาดูองค์ประกอบของการพูดก่อนนะครับองค์ประกอบของการพูดที่เคยได้เรียนไปก็จะมีผู้พูดหรือผู้ส่งสารผู้ฟังหรือผู้รับสารสารแล้วก็สื่อที่ใช้ในการประกอบรวมถึงความตอบสนองของผู้ฟังที่มีต่อผู้พูดก็จะเป็นตัวชี้ให้เห็นเด่นชัดว่าความสำเร็จที่ผลของการพูดนั้นมีความประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดปัจจัยที่เกี่ยวกับการพูดให้สำเร็จผล 1. เรื่องหรือเนื้อหาที่จะพูดหรือหมายถึงสารเรื่องหรือเนื้อหาที่จะพูดนั้นจะต้องเกี่ยวเนื่องกับจุดมุ่งหมายของผู้ฟังคือการที่จะพูดให้สำเร็จผลจะต้องดึงดูดความสนใจของผู้ฟังนั่นก็คือการนำเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับผู้ฟังหรือเป็นเรื่องที่ผู้ฟังมีความสนใจเป็นอย่างมากก็จะทำให้ผู้พูดจนสำเร็จผลได้นั่นเป็นไปได้ง่ายข้อ2
ผู้ฟังหรือผู้รับสารผู้ฟังเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการพูดให้สำเร็จผลของผู้พูดคือความสนใจต่อเรื่องที่ผู้พูดนั้นก็จะทำให้การฟังเกิดสำเร็จผลต่อตัวผู้ฟังและการพูดก็จะเกิดการสำเร็จผลต่อตัวผู้พูดเช่นกันแต่ถ้าผู้ฟังไม่มีความสนใจก็จะทำให้เห็นว่าผู้พูดนั้นไม่เกิดความสำเร็จผลในการพูดและผู้ฟังก็จะไม่เกิดสำเร็จผลในการฟังและผู้ฟังก็จะเป็นเหมือนกำลังใจเพื่อที่จะทำให้ผู้พูดได้สามารถพูดต่อไปได้อย่างคล่องตัวต่อไปปัจจัยที่3นะครับนั่นก็คือผู้พูดจะเป็นตัวสำคัญที่สุดที่จะทำให้การพูดนั้นเกิดการสำเร็จผลหรือสำเร็จผลหรือบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้และอย่างสุดท้ายคือสื่อที่ใช้ประกอบรวมถึงสถานที่สื่อและสถานที่ที่ใช้ในการประกอบเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคืออาจจะทำให้เกี่ยวเนื่องกับเนื้อเรื่องที่ผู้พูดจะพูดทำให้ผู้ฟังได้บรรยากาศหรือเกิดอารมณ์ที่จะคล้อยตามทำให้การรับสารของผู้ฟังนั้นมีประสิทธิผลมากขึ้นข้อควรคำนึงถึงและข้อควรปฏิบัติข้อ1ผู้ฟังที่อยู่ในวัยต่างกันมีความรู้และประสบการณ์ต่างกันย่อมมีความสนใจและความพร้อมที่จะฟังเรื่องราวต่างกันอย่างเช่นตัวอย่างซึ่งเราจะต้องดูถึงความเหมาะสมและความครับแล้วก็ข้อ2ผู้ฟังมักจะพอใจและพร้อมที่จะฟังผู้พูดที่ให้เกียรติตนให้ความสำคัญและความเป็นกันเองแก่ตนข้อ3ผู้ฟังจะรับรู้ความหมายได้สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้พูดใช้ภาษาที่แจ่มแจ้งชัดเจนลำดับความเข้าใจง่ายและข้อ4ผู้ฟังจะให้ความเชื่อถือและศรัทธาผู้พูดเมื่อเห็นว่าผู้พูดนั้นเป็นผู้รู้จริงไว้ใจได้และมีเจตนาตัวอย่างการพูดให้สำเร็จผลตัวอย่างการพูดสำเร็จผลเป็นคำกล่าวรายงานกิจกรรมกล้าคุณธรรมซึ่งเอามาเป็นตัวอย่างนะครับคำกล่าวรายงานกิจกรรมนี่คือตัวอย่างนะครับคำกล่าวรายงานกิจกรรมกล้านำเรียนท่านไพฑูรย์ศรีสง่าโรงเรียนวัดตโนดหลวงประธานในพิธีกระผมต้นกล้าปริมณฑลขุนอ้วนผู้นำเยาวชนกล้าอาสากล้าแผ่นดินโรงเรียนบางไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในฐานะตัวแทนแกนนำเยาวชนขอกราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเพื่อเปิดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตยภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2552ด้วยเครือข่ายเพื่อนคุณธรรมกองบัญชาการกองทัพไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และสำนักงานปปส.ได้กำหนดให้มีการจัดอบรมกล้านำภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตยภายใต้ประจำปี2552โดยมีกรอบกิจกรรมก้าวกล้าเพื่อน้อมกล้าถวายเป็นพระราชกุศลและเสริมสร้างเครือข่ายทำความดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่19มกราคมปีพุทธศักราช2552กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมค่ายสัมมนากล้านำรุ่นที่1เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดทางภาคกลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีทักษะประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดและหลักการดำเนินชีวิตที่ดีโดยในวันนี้ได้กำหนดให้มีแกนนำเยาวชนจากโรงเรียนวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์จำนวน8คนออกฝึกทักษะประสบการณ์ในการให้ความรู้แก่น้องๆบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเชิญท่านประธานในพิธีได้ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมกล้านำภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนขอกราบเรียนเชิญครับนี่คือตัวอย่างของการกล่าวรายงานซึ่งผลหรือการพูดให้สำเร็จผลนั้นจะมีจุดมุ่งหมายทำให้ผู้ฟังได้รับรู้ถึงการที่นักเรียนหรือผู้นำเยาวชนได้ให้การอบรมแก่ผู้ฟังมีวัตถุประสงค์อย่างไรและการกล่าวรายงานนี้จะเป็นการทำให้ทำฤทธิผลในการดำเนินงานต่อไปอย่างราบรื่นและลุล่วงไปได้ด้วยดีขอจบรายงานการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ
ันนี้ข้อมูลนี้ก็เป็นลักษณะของการกล่าวรายงานนะคะที่เขาได้เตรียมมาเกี่ยวกับเรื่องการวิธีการพูดหนูอันนี้ทำสไลด์ต่อเลยนะคะเดี๋ยวของครูต่อนะคะอันนี้เป็นผลงานของปริมณฑลซึ่งเขาได้ไปเป็นวิทยากรนะคะเป็นวิทยากรเกี่ยวกับอะไรการอบรมลองดูซิการอบรมอะไรคะเป็นวิทยากรแล้ววิธีการทำหนูทำยังไงผู้นำที่ดีในโครงการภายใต้โครงการภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมรรถฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตยเมื่อวันที่16มกราคมถึงวันที่19มกราคมครับที่ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากรประจำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นการเปิดอบรมให้เราเนี่ยในฐานะผู้นำเยาวชนเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำแล้วก็เขาจะมีกรอบอย่างเช่นที่ได้บอกไปเป็นกรอบกิจกรรมกล้ากล้าซึ่งคำว่ากล้านี้จะมีอยู่ก้าวกล้าเป็นตัวแทนของเยาวชนเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าจะทำให้เยาวชนเป็นเยาวชนที่ดีได้แล้วก็จะเสริมสร้างความดีให้แก่ตัวเองแล้วก็จะฝึกให้ตัวเองเกิดความรับผิดชอบแล้วก็ความอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความสามัคคีโดยการไปอยู่ร่วมกับเพื่อนๆจากโรงเรียนอื่นโดยที่เราไม่รู้จักกันเลยแต่รู้สึกว่ามีความรักมีความรักผูกพันรักผูกพันกันมากครับคือจะไม่ได้อยู่ด้วยกันในกลุ่มของโรงเรียนแต่จะแยกไปแล้วก็มีการไปจ่ายตลาดเองมีการไปทำกับข้าวเองก่อไฟเองแล้วก็ฝึกให้เรารู้จักการตรงต่อเวลาแล้วก็การที่เราได้ไปอบรมน้องๆเนี่ยมันเป็นทักษะอย่างหนึ่งและประสบการณ์อย่างหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้ความสามารถและเป็นตัวแทนเขาเรียกว่าฝึกให้ตัวเองเนี่ยสามารถเป็นผู้พูดที่ดีได้อย่างหนึ่งแล้วก็ทำให้เราเหมือนตัวเชื่อมต่อระหว่างเรากับอีกบุคคลหนึ่งคือการให้ความรู้หรือถ่ายทอดความรู้ไปการเป็นเหมือนเราเป็นต้นกล้าต้นหนึ่งที่ต้นกล้าต้นหนึ่งที่จะต้องเติบโตต่อไปข้างหน้าแล้วเราก็ไปแล้วเติบโตอย่างมีอย่างสวยงามและมีอย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมคะค่ะเพราะนั้นการอบรมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะมีความสำคัญไหมมีความสำคัญมีความสำคัญแล้วเราสามารถนำมาปฏิบัติได้ใช่ไหมคะค่ะเพราะนั้นในสิ่งเหล่านี้ถ้าไปอบรมมาแล้วนำมาเราก็ต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในกลุ่มในหมู่ของเรานะคะค่ะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะของโรงเรียนวังไกลกังวลอีกหนึ่งคนนะคะให้นักเรียนช่วยปรบมือให้กับปริมณฑลด้วยนะคะค่ะอบรมมาแล้วก็ยังมาขยายผลเพื่อให้เราได้รับทราบนะคะเอาต่อไปให้นักเรียนดูตัวอย่างภาษิตหรือสำนวน